สมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรกรุงเทพมหาคนครครับระบุว่าแม้มีการเลื่อนการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรออกไป2สัปดาห์ครับแต่ก็ย้ําว่าใช้เวลาที่มีการเลื่อนการประชุมนั้นลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิเต็มที่ครับนายสิริพงษ์รัศมีสอสส เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม 6. สสดาวเกษ์กนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโทรทัศน์รัฐสภาถึงกรณีการเลื่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไป2สัปดาห์จากเหตุการณ์โรคระบาดโควิดสิว่าตนมองว่าการเลื่อนประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไปนั้นมีทั้งผลดีและก็ผลเสียนะครับซึ่งผลดีก็คือการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศไทยได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิดสิระบาด ได้รับทราบถึงปัญหาพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างในการดําเนินชีวิตแต่ละประจำวันส่วนผลเสียก็คือมีกฎหมายต่างๆจํานวนมากที่รอในการพิจารณาจากรัฐสภานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงและก็มีการเพิ่มวันการประชุมหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ได้คลี่คลายลงแล้วครับ กลุ่มสอสอดาวเรืทต้งหคนเนี่ยทำงานเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากที่ไม่มีการประชุมสภาทั้งสองสัปดาห์ครับก็ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องนะครับเพราะว่าโควิด -19 ในในที่มันกลับมารอบที่สองเนี่ยมันหนักกว่ารอบแรกมากผมฟังข่าวในอเมริกานะฮะคนที่เป็นโควิด -19 ถ้ารักษาดูแล้วว่ารักษาไม่หายเนี่ยเขาจะแม่ค้ารักษาเลยเขาจะให้นอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน เขาจะดูแต่คนที่วารักษาแล้วก็จะหายแล้วถึงจะรักษาเข้าโรงพยาบาลนะครับแต่ประเทศไทยเราคงไม่มีเพราะประเทศไทยเรามีแต่น้ําใจมีแต่การดูแลกันนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับสวมแมสล้างมือหลีกเลี่ยงในที่ชุมชนหลีกเลี่ยงในพื้นที่สีแดงนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนผมเป็นคนของพี่น้องประชาชนก็ต้องห่วงพี่น้องประชาชนก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ นายสิริพงษ์ยังกล่าวอีกว่าในฐานะที่ตนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคณะกรรมาการได้กําหนดลงพื้นที่เขตหนองจอกเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาเพื่อรับฟังและก็แก้ไขปัญหากรณีบ้านเรือนประชาชนเสียหายหนักจากการสร้างเขื่อนริมคลองแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดจึงทําให้เกรงว่าการรวมตัวกันในพื้นที่จะทําให้ผิด ต่อกฎหมายนะครับจึงทําให้มีการเลื่อนการลงพื้นที่ครั้งนี้ของคณะกรรมาธิการออกไปก่อนครับ